วัสดีค่ะจากการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 SCI เองได้นำมาตรการ Social Distance หรือที่เรียกในภาษาไทยว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมมาใช้โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ล้างมือซื้ออาหารทานให้ไวแล้วรีบไปเก็บภาชนะค่ะ 1. ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการรับประทานอาหารนี่เป็นตัวอย่างการล้างมือค่ะและอย่าลืมประหยัดน้ำด้วยนะคะ 2. เข้าคิวซื้ออาหารโดยเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนดแนะนำให้ชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัสค่ะนี่คือตัวอย่างในการเข้าคิวซื้ออาหารค่ะทานอาหารในจุดที่กำหนดเราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วขณะรอทิ้งเศษอาหารให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรอย่าลืมแนวปฏิบัติของเรานะคะล้างมือซื้ออาหารทานให้ไวแล้วรีบไปเก็บภาชนะเพื่อแบ่งปันที่โรงอาหารให้แก่พนักงานท่านอื่นค่ะ